ทันทีที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการคาดว่าปีนี้อุณหภูมิจะสูงถึง44องศาเซลเซียสล่าสุดเริ่มเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงอุทยานแห่งชาติแม่โถอำเภอฮอดลุกลามเป็นวงกว้างมานานหลายวันเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังทั้งการเดินเท้าและใช้เฮลิคอปเตอร์ของปภ.เข้าดับด้วยความยากลำบากเนื่องจากเชื้อเพลิงเริ่มแห้งและหนาแน่นล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่นั้นเริ่มเกิดไฟป่าขึ้นแล้วหลายจุดนะครับทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นั้นพุ่งสูงขึ้นแต่ปัจจุบันนั้นมีปัจจัยลมเข้ามาช่วยก็ทำให้คุณภาพอากาศดีถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาครับแต่ล่าสุดนั้นก็เริ่มมีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่พุ่งสูงขึ้นครับหนึ่งในผู้ป่วยภูมิแพ้ระบุว่าในช่วงที่คุณภาพอากาศเริ่มแย่ลงค่าฝุ่น PM 2.5 เริ่มสูงขึ้นจะเริ่มมีอาการไอจามตื่นขึ้นมาบางวันไม่มีแรงไม่สดชื่นน้ำตาไหลในช่วงที่เกิดมลพิษในอากาศหลายปีต้องหาวิธีในการป้องกันตัวเองโดยการปลูกต้นไม้ไว้รอบบริเวณบ้านเพื่อเพิ่มออกซิเจนกลางคืนต้องนอนสวมหน้ากากอนามัยเปิดเครื่องกรองอากาศตลอดเวลาเพราะปกติยาเป็นคนแข็งแรงตื่นขึ้นมาก็อยากทำนู่นทำนี่แต่ถ้าเป็นเยอะๆมันไม่มีแรงแต่ถ้ารู้สึกว่าถ้ามีฝนเทียมหรืออะไรนะก็โล่งขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มองว่าแม้ช่วงนี้สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพราะปัจจัยหลายด้านแต่ในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคมจะต้องเฝ้าระวังเพราะคาดว่าอากาศจะแห้งแล้งเสี่ยงเกิดไฟป่ารุนแรงจึงเป็นเหตุผลให้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรซึ่งถือว่าทำไปแล้วกว่า 200,000 ไร่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงในช่วงอากาศร้อนจัดตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายนจริงเผาก็เพื่อตัดแปลงอะไรเงี้ยนะแล้วก็บริหารเชื้อเพลิงต่างๆผมก็เข้าใจแต่ก็ได้ให้แนวทางอุทยานและป่าไม้ไปว่าขอให้ชิงเผาน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นจริงๆมันจะได้ไม่แตกต่างกับพื้นที่เกษตรที่เขาลดลงเยอะจนแทบไม่มีการเผาไปแล้วเนี่ยเหลือเพียงไม่ถึง 10% ของปีแล้วเนี่ยพื้นที่ป่ากับอุทยานก็จะลดลงในแนวเดียวกันแบบนี้ไปควบคู่กันไปครับข้อมูลจากสภาลมหายใจภาคเหนือได้ประเมินสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ปี2567พบว่ามีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมาโดยช่วงแรกจะเริ่มตั้งแต่ต้นปีจนถึงประมาณวันที่14กุมภาพันธ์ถือว่าสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ดีมีการเผาน้อยลมพัดช่วยทำให้คุณภาพอากาศดีช่วงที่2จะหลังจาก14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะมีการขยับตัวความรุนแรงเพิ่มขึ้นอากาศแห้งขึ้นใบไม้แห้งขึ้นและจะรุนแรงในช่วงเดือนมีนาคมและช่วงสุดท้ายจะเริ่มตั้งแต่หลังเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นไปการระบายตัวของอากาศจะดีขึ้นความรุนแรงก็จะลดลง